ัปดาห์หน้าครับที่เด็ดสุดเพราะจะได้มีโอกาสต้อนรับและพูดคุยกันเป็นครั้งแรกกับเจ้าหญิงแห่งวงแอดทองผสมกับบทบาทเธอในฐานะทูตยูนิเซฟจะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้มีโอกาสเห็นภาพของเธอการลงพื้นที่และพบปะกับปัญหามากมายอันนี้ทางไปแล้วมันจะประมาณนี้เป็นแบบนี้ไม่เลยคือนึกแล้วเนี่ยจะมาเปิดวินาทีที่ทราบข่าวว่าเธอพูดยูนิเซฟคนใหม่แต่เขาบอกว่าเป็นทูตยูนิเซฟแล้วก็นิ่งไปนิดนึงแล้วเขาหายไปประมาณแบบ2เดือนอ่ะแล้วก็ตายบอกแล้วว่าเขาเปลี่ยนใจถึงแม้จะรับตำแหน่งไม่นานแต่เธอก็ชัดเจนกับสิ่งที่เธอต้องการจะทำสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นอันดับแรกสำหรับทูตยูนิเซฟอย่างแอนค่ะเกี่ยวข้องงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่เนี่ยได้มาช่วยกันให้มันเกิดการแก้ไขให้มันถูกต้องและมาเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นที่ทุกคนอยากเกี่ยวกับงานต้องฟันธงเดี๋ยวที่เท่าไหร่บอกไปเลยแล้วที่ไหนและจะเป็นครั้งแรกที่เธอจะมาเปิดจาเกี่ยวกับเรื่องนี้แอนจะคงเป็นผู้หญิงที่ไม่มีลูกถ้าไม่ดีจริงอย่าผลิตดีกว่าพบกับทูตยูนิเซฟคนใหม่แอนทองผสมคืนวันอาทิตย์หน้าทุ่มทาง Modern 9 TV